เราแน่ก็คือตัวนี้ครับลักษณะเนี้ยพวกเราขึ้นไปแล้วแต่ว่าเชี่ยวยังมันคงเชี่ยวไม่กระดานนี่เงินบริจาคอะไรแต่ว่าถ้าทำบัวเนี่ยไม่แน่ใจคือคงไปได้ต้องสร้างตอนที่ท่านกลับมาแล้วใช่ไหมคือการถึงสร้างใช่ครับคือมาสร้างหลังที่กลับมาแล้วอดถ้าโลดสร้างนี่สร้างโลดทั้งแต่ว่าไม่รอรวมมันดูชนุดใดครับแต่ว่าจันยีทุนซึ่งอาคารหลังนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดครับรูปทรงลักษณะอาคารเป็นอาคารเก่าแต่จะอายุเท่าไหร่เนี่ยถามผู้ว่าเองไม่ทราบได้ว่า100ถึง100ปีไหมหรือ100ปีบวกไปเท่าไหร่นะครับถ้าไปเทียบเคียงกับจวนผู้ว่าการจังหวัดหลังเก่าเนี่ยจวนผู้ว่าการจังหวัดหลังเก่าเนี่ยอายุประมาณสัก100ปีไม่เกินนะครับหลังเก่าซึ่งเราก็เตรียมการบูรณะอยู่แต่อาคารหลังนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเชิงวิชาการนะครับผมก็เลยตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งมีท่านวัฒนธรรมจังหวัดเป็นประธานนะครับมีผู้แทนจากกรมศิลปากรมีของสภาวัฒนธรรมมีภาคเอกชนในพื้นที่นะครับและรวมถึงเจ้าของบ้านเดิมนะครับซึ่งได้ขายที่ดินบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยให้กับทางวัดประชุมโยธีไปแล้วนะครับวัดเองก็เป็นนิติบุคคลนะครับมีคณะกรรมการวัดในการบริหารจัดการนะครับซึ่งถ้าถามถ้าเราดูป้ายเนี่ยวันนี้ยังไม่ปรากฏการรื้อถอนนะครับยังไม่ได้รื้อถอนแล้วท่านเจ้าอาวาสเองท่านก็กังวลเพราะว่ากลัวมันจะพังมาแล้วก็เป็นอยู่ใกล้เส้นทางไปยังศาลาอีกหลังนึงซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จนะครับเพราะนั้นก็เป็นข้อกังวลแต่ว่ายังไม่ได้รื้อถอนขณะนี้ก็เห็นภาพอยู่แล้วว่ายังไม่ได้มีการรื้อถอนนะครับเพราะงั้นผมก็เพื่อให้สิ้นข้อสงสัยในเรื่องนี้โดยผู้รู้จริงนะครับถามผู้ว่าก็ไม่รู้ว่าจริงๆเป็นอาคารของเจ้าจอมจริงหรือไม่ดังที่ปรากฏในสื่อนะครับเราก็อยากให้หน่วยที่รู้จริงโดยเฉพาะกรมศิลปากรหรือการตรวจพิสูจน์ทางอะไรอ่ะทางการก่อสร้างว่าลักษณะแบบนี้ปูนแบบนี้อิฐแบบนี้กี่ปีนะครับแต่ที่สำคัญคือว่าเป็นเรือนของเจ้าจอมยี่สุนใช่หรือไม่นะครับแล้วถ้าไม่ใช่หรือใช่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตามแนวทางของกฎหมายของกรมศิลปากรว่าควรจะอนุรักษ์อย่างไรนะครับถ้าสมมุติว่าอยู่ในประเด็นของควรอนุรักษ์เป็นอาคารเก่าทรงคุณค่าเป็นอาคารเก่าทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมฮะมันต้องมีประเด็นมีคุณค่าคือถ้าไปพูดถึงเรื่องการอนุรักษ์เนี่ยมันต้องพูดถึงเรื่องคุณค่าและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วเกิดประโยชน์กับพื้นที่เกิดประโยชน์กับชนรุ่นหลังอย่างไรนะครับอันนี้ก็อยู่ในประเด็นของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการเรื่องนี้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นอาคารที่ทรงคุณค่ามีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวจริงแล้วขั้นตอนต่อไปในการบูรณะดำเนินการอย่างไรบ้านหลังนี้ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแล้วยังยังครับจริงๆแล้วบ้านเก่าในพังงาก็มีหลายหลังนะแต่ที่ผมเรียนเนี่ยว่าเป็นบ้านเก่ายังไงถูกไหมฮะมันจะทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ยังไงตามหลักเกณฑ์ของกรมศิลปากรน่ะถูกไหมครับแต่อยากให้เข้ามาร่วมในเชิงสร้างสรรค์นะครับเพราะบ้านเมืองเราอ่ะทุกคนก็รักแน่นอนที่สุดถ้าอาคารใดเป็นอาคารเก่าทรงคุณค่าสามารถบูรณะปฏิสังขรณ์ได้นะครับแล้วมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันนี้ผมว่าก็ควรทำรงรักษาไว้ครับ